แรงงานข้ามชาติอาเซียนตอนนี้ถือว่ามีจำนวนมากนะคะแล้วก็เข้ามาทำงานในไทยกันอย่างยาวนานแต่คณะทำงานของสหประชาชาติหรือ UN ก็ยังพบว่าสิทธิของแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ยังคงถูกละเลยและถูกละเมิดคุณสรัญทรแก้วเวียงชัยไปร่วมสังเกตการการเปิดรายงานสิทธิแรงงานอาเซียนในไทยครั้งล่าสุดนะคะติดตามได้จากรายงานค่ะกว่า2ล้าน6หมื่นคนคือจำนวนของแรงงานข้ามชาติที่กระจายตัวและทำงานอยู่ในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งความเหลื่อมล้ำเรื่องสิทธิแรงงานข้ามชาติก็ยังคงเกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามที่จะศึกษาและแก้ไขปัญหานี้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องค่ะแม้ความไม่รู้หนังสือจะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้แรงงานข้ามชาติในไทยไม่สามารถเข้าถึงความรู้เรื่องสิทธิแรงงานได้แต่ความหลากหลายด้านภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่แม้จะมาจากประเทศเดียวกันก็ถือเป็นอีกกำแพงสำคัญที่ภาครัฐและผู้ประกอบการไม่ควรมองข้ามโดยเฉพาะการให้ความรู้ความเข้าใจแก่แรงงานถึงสิทธิของพวกเขาSo that these workers, when they come to Thailand, they are given some information about their rights in their local language that they can understand and read. Because some of these people, we were told, cannot even read. So they are speaking, let us say, the Burmese, but they cannot read anything. They cannot even read Burmese. And then you have to find a system where you can talk to them. So merely giving them a document in Burmese may not be enough because they can't read Burmese. They are merely talking in Burmese.So I think that is something which is about raising awareness and building the capacity. ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่แค่ภาครัฐและผู้ประกอบการเท่านั้นที่จะต้องจัดการปัญหานี้แต่หน่วยงานต้นทางจนถึงปลายทางของแรงงานข้ามชาติจะต้องทำงานให้สอดคล้องกันทั้งระบบผ่านการจับตาและมองเห็นปัญหาสิทธิแรงงานร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกLarge companies and industry associations should be able to work more closely directly with intermediaries, brokers and subcontractors, recruitment agencies in order to identify the risks and avoid and mitigate those risks. So it requires a collaborative approach, but also an approach that monitors all the chain of migration from the village to the work over here.นอกจากการทุจริตที่ทำกันเป็นขบวนการและความไม่รู้หนังสือที่ทำให้แรงงานข้ามชาติถูกหลอกให้เซ็นสัญญาและตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์การบังคับค้าประเวณีแรงงานข้ามชาติหญิงก็ถือเป็นอีกปัญหาที่ยังน่าวิตกซึ่งคณะทำงานแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนได้เปิดเผยถึงปัญหาเหล่านี้ระหว่างเข้าพบรัฐบาลและผู้ประกอบการไทยกว่า200แห่งโดยจะยังคงติดตามความคืบหน้าการจัดการทุกปัญหาต่อไปตลอด1ปีนับจากนี้สรัญทรแก้วเวียงชัยข่าว3มิติรายงาน